กิจนะคะแล้วก็กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเลยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนวดแล้วก็สปานะคะแน่นอนค่ะก็มีสปาหลายแห่งเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ขณะเดียวกันพอเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาก็ได้รับผลกระทบก่อนใครเหมือนกันนะคะในวันนี้เราจะมารับฟังกันนะคะว่าธุรกิจสปาที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนหนุ่มคนสาวนี่แหละค่ะและยืนยาวมาถึง20ปีแล้วเนี่ยเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคือคุณอภิรดีฮิรัญรามเดชค่ะเป็นดีเรคเตอร์และโคฟาวเดอร์ของ Divana Spa ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกคุณโรสนะค่ะเรียกโรสเลยชื่อก็หอมจรุงใจละ หอมดอกกุหลาบค่ะก็เลยอยากถามคุณโรสค่ะว่าที่นี่เราก่อตั้งกันมายังไงมีหุ้นส่วนมีอะไรยังไงค่ะ Divana Spa เนี่ยเป็นธุรกิจที่พวกโรสเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากพวกโรสเองเนี่ยเป็นลูกเรือสายการบินมาก่อนเป็นสายการบินต่างชาติใช่ค่ะสายการบิน Swiss Air แล้วก็เมื่อช่วงนั้นมีวิกฤตการณ์ 9/11 นะคะสายการบินก็ประสบสภาวะขาดทุนแล้วก็ล้มละลายเราเองก็เลยมามองกันว่าเราจะทำธุรกิจอะไรที่เรารู้สึกมีใจรักก็เลยมาจบที่ธุรกิจบริการนะคะแล้วประกอบกับทีมเราเองเนี่ยมีความรู้ทางด้านการนวดนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเปิดร้านนวดดีไหมแต่ว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์บินเป็นลูกเรือเนี่ยเราไปเห็นสปาที่ยุโรปเราก็มองว่าทำไมเราไม่เอาตัวเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราผสานศาสตร์ทางด้านการนวดที่เราแข็งแกร่งอยู่แล้วอะเข้ากับการบำบัดแบบสปาที่มันมีทางด้านการบำบัดด้วยน้ำด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยได้รับความนิยมได้เร็วนะคะเราก็เลยเริ่มต้นว่าถ้างั้นเรามาหาบ้านโบราณเนี่ยเราก็เปิดเป็นสปาในบ้านโบราณเลยทำไมต้องเป็นบ้านโบราณสปาคือ experience ใช่ค่ะแล้วกลิ่นอายของบ้านเก่าเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถสร้าง experience ที่ดีสร้างจินตนาการที่ดีคนเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่ผ่อนคลายจากการนวดแต่เขายังมีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายจากสภาวะแวดล้อมหรือว่าจินตนาการที่เขาได้เข้ามานวดในบ้านโบราณนี่คือความแตกต่างของสปากับการนวดปกติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะสปาคือ experience นะคะซึ่งความจริงแบรนดิ้งเนี่ยค่ะก็คือประสบการณ์ของลูกค้าลูกค้ามีประสบการณ์ยังไงกับแบรนด์นี้นะคะเพราะฉะนั้นจากนั้นมา Divana ก็เลยถือว่ามีpositioning ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องสร้างประสบการณ์บ้านเก่ามาเลยใช่ค่ะคือหลักๆของการบำบัดเนี่ยคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตวิญญาณและจินตนาการถ้าองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยผสมประสานได้อย่างกลมกล่อมเนี่ยการบำบัดเพื่อให้ผ่อนคลายมันจะได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับคนที่มาใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยDivanaเนี่ยด้วยจุดแข็งของเราที่เรามีความรักในบ้านเก่าบ้านโบราณอยู่แล้วเราก็เลือกที่จะขยายสาขาเข้าไปในบ้านเก่าบ้านโบราณอย่างสาขาเนี้ยก็เป็นบ้านเก่าของสมเด็จกรมพยานริศรานวัติวงศ์ค่ะที่ซอยสมคิดนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนต่างชาติด้วยของDivanaเนี่ยก่อนโควิดนี่ลูกค้าต่างชาติเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าต่างชาติเราโอ้ 80% แล้วเขารู้จักเราจากประสบการณ์หรือโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้เริ่มต้นจริงๆจากที่แรกที่เราเปิดเนี่ยเป็นการทำ word of mouth นะคะเพราะมีเพื่อนฝรั่งเข้ามาใช้เป็นกลุ่มลูกเรือ แล้วเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนนะว่าถ้าเกิดว่ามาเมืองไทยมากรุงเทพให้มาแถวนี้นะมีสปาเล็กๆอยู่ที่สุขุมวิทให้ลองใช้แล้วก็มีการบอกต่อค่ะการต่อยอดธุรกิจคือไม่ได้จบอยู่ที่การขยายจำนวนสาขาแต่เรามีการ diversify ธุรกิจไปด้วยค่ะมีการแต่แขนงต่อยอดไปทำอันไหนอะไรบ้างอะคะคือเราเองมีตัวสปาโปรดักต์แต่จริงๆแล้วสปาโปรดักต์เนี่ยอย่างที่เห็นด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจมาจากการที่แขกเข้ามาใช้สปาแล้วเนี่ยขอซื้อกลับนะคะพอซื้อกลับเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราเองเราก็แพ็คโปรดักต์ใส่กระปุกแล้วให้ลูกค้ากลับไปโดยที่เราไม่ได้คิดตังค์พอเขาชอบเราก็ดีใจหลังจากนั้นเนี่ยก็เราได้โอกาสค่ะก็คือว่าเรามีวางขายในร้านเราก็เริ่มทำแพ็กเกจิ้งขายในร้านแล้วก็มีทางห้างสรรพสินค้าพาลูกค้า VIP เข้ามาใช้แล้วเขาก็เห็นโปรดักต์ของเราเขาก็เลยชวนเราออกไปขายในห้างก็เป็นการต่อยอดออกไปอีกถูกต้องค่ะเราก็เลยมีแบรนด์โปรดักต์เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกก่อนว่าทุกกลิ่นที่ออกจากหน้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่ฟีดแบคจากลูกค้าแล้วว่าเขาชอบเราถึงมาทำเป็นตัวโปรดักต์แต่พวกกลิ่นต่างๆเนี่ยเราก็เป็นคนที่พัฒนากลิ่นพวกนี้ขึ้นมาถูกต้องค่ะเราพัฒนาเองอย่างกลิ่นที่เห็นในดีวาน่าเนี่ยบางคนดมแล้วตอนดมตอนต้นเป็น1กลิ่นแต่สักพักนึงรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นอื่นแทรกเข้ามาเพราะว่าเรามีการเบลนด์กลิ่นค่ะมีกลิ่นท็อปโนดมิดเดิลโนดแล้วก็กลิ่นเบสโนด
ทีนี้ก็มีการเจริญเติบโตมาโดยตลอดเลยแล้วแตกแขนงมาทำเกี่ยวกับคาเฟ่ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะมีอย่างที่เนี้ยก็จะเป็นดีวาน่าซิกเนเจอร์คาเฟ่เราประสานในเรื่องของ experience เมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าเวลาที่แขกมาเขาชอบกลิ่นเราก็สร้าง experience ด้วยการให้อยู่กับดอกไม้ธรรมชาติแล้วเราก็มีชาที่เป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของดีวาน่าด้วยอย่างเช่นกลิ่นโรสอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นแมงโก้เขาก็จะเลือกแล้วว่าเขาชอบกลิ่นไหนเขาก็จะทานชากลิ่นนั้น มันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับแขกอีกรูปแบบนึงของดีวาน่าเดี๋ยวขอย้อนไปอีกนิดนึงว่าในบรรดา5ที่ใช่ไหมที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีเซ็นทรัลเอมบาซีเท่านั้นที่ไม่ใช่เป็นบ้านใช่ค่ะที่นี่จะเป็น medical spa ค่ะนะคะคำ medical คือเราอ่ะมีการเปิดสปาที่หนึ่งที่เรามีทั้งคลินิกแล้วก็มีสปาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเราก็ได้พบว่าศาสตร์การรักษาทางด้านเวลเนสจริงๆแล้วมันไม่ได้หยุดแค่การนวดเวลเนสเนี่ยมันมีถึงการชะลอความเสื่อมจากภายในโดยใช้ศาสตร์การบำบัดทางการแพทย์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ตัวนี้มาเปิดที่ห้างเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่ามานวดอย่างเดียวเขารู้ว่าเขาอยากฟังเสียงร่างกายว่าร่างกายเขาตอนนี้มันอิมบาลานซ์ตรงไหนทางคุณหมอสามารถที่จะแนะนำแอดไวซ์และให้เขาไปปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปการเดินของดีวาน่าคือจากมาสาจ to wellness จาก wellness to longevity ค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางเดินเหมือนกันนะคะของดีวาน่าสปาที่เกิดขึ้นมา20ปีนะคะโดยกลุ่มคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มๆสาวๆกันอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเกิดโควิดแล้วเกิดอะไรขึ้นและมีการปรับตัวอย่างไรในช่วงหน้าค่ะ